คุณป่อเปี๊ยะเชิญครับสวัสดีคุณผู้ชมและสวัสดีคุณบรรจงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยมีอยู่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไปร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าอีกร้านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือร้านอาหารในตลาดนัดตอนนี้เนี่ยปอเปี๊ยะอยู่ที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทราที่มักจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นช่วงการเปิดบริการในช่วงเย็นนะคะจะเป็นช่วงเวลา 17:00 น.ไปจนถึง 24:00 น.กระทบแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าให้นั่งทานเนี่ยเพียงแค่ 13:00 น.เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการบอกเลยเครียดมากที่ผ่านมาเนี่ยโควิดระลอกแรกเนี่ยเพิ่งจะฟื้นตัวหาเงินมาใช้หนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีคำสั่งแบบนี้เข้ามานี่ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการเล่าให้เราฟังค่ะการที่รัฐจะบอกว่างั้นคุณหลังทุ่มนึงเปิดขายเฉพาะ delivery แล้วกันแล้วคุณจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับอะไรให้กับผู้ประกอบการอย่างเราเลยอะค่ะบอกตามตรงว่าค่อนข้างที่จะช็อกแล้วก็คิดว่าไม่ใช่มีแค่เราแน่นอนนะคะที่มีผลกระทบคือผู้ประกอบการเขาเจอซัดหนักมาตั้งแต่รอบแรกแล้วอะค่ะเราแบกมาทั้งหมดโดยที่รัฐบอกว่าสามารถช่วยเหลือแรงงานช่วยเหลือลูกจ้างแต่ผู้ประกอบการอย่างเราอะค่ะเราจ่ายให้ลูกน้องเต็มค่าเช่าเราต้องจ่ายทุกอย่างแต่ไม่มีมาตรการอะไรมาช่วยเรานอกเหนือจากคำที่บอกว่าให้ความร่วมมือหน่อยนะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปมันไม่ผ่านไปค่ะขาดทุนแน่นอนแล้วเราแบกมาตั้งแต่3เดือนที่ปิดไปรอบที่แล้วอะค่ะเพราะเราจ่ายทุกอย่างเต็ม 100% หมดรอบนี้ถ้าโดนอีกสัก3ไม่น่าจะรอดแล้วค่ะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดโดนอีกเนี่ยไม่น่าจะรอดทีนี้เนี่ยทางด้านผู้ประกอบการก็บอกนะคะทุกคนที่เราสอบถามบริเวณนี้บอกว่าเดี๋ยวรอคำสั่งอันนี้คือกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศใจแอบหวังเล็กๆเหมือนกันค่ะคุณบรรจงหวังเล็กๆเหมือนกันว่าจะมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการที่ปลาเนี่ยถูกน้ำเย็นมากๆมันน็อกเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสดจากที่จริงที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรากรุงเทพมหานครขอบคุณ AS 5G ค่ะ